รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งเวลาดีแบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกวันจันทร์ก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้นานาได้โจทย์มาค่ะว่าจะทอดปลายังไงให้ปลาไม่ติดกระทะมันต้องเริ่มตั้งแต่การล้างปลาผึ่งปลาแล้วก็ซับปลาก่อนมาเรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะมาปรุงอาหารกันที่บ้านนานาจะเอาเกลือป่นไทยเนี่ยค่ะถูตัวปลาแล้วก็หมักเขาทิ้งไว้15นาทีค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะหมักเขาทิ้งไว้15นาทีแล้วเรามาล้างน้ำให้สะอาดกันค่ะอันนี้เราล้างให้ดูเฉยๆปกติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ล้างในก๊อกได้เลยนะใส่ลงไปล้างเกลือล้างออกให้หมดเพราะเขาจะเค็มค่ะล้างให้สะอาดจากนั้นพักเขาทิ้งไว้นะคะผึ่งเขาสักครู่ก่อนให้เขาแห้งผึ่งไว้จนกระทั่งเสด็จน้ำแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาบั้งปลากันแล้วก็บั้งเขากดมีดลงไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำจริงๆคือหนังปลาต้องแห้งซึ่งเวลาจะแห้งเนี่ยนะคะเราก็เอากระดาษทิชชู่ในครัวเนี่ยแหละค่ะซับเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็คลุกแป้งนิดนึงอย่าเสียดายน้ำมันนะใช้น้ำมันเยอะหน่อยหลังจากนั้นก็หย่อนลงไปตอนน้ำมันร้อนแล้วเวลาทอดของเนี่ยถ้าอยากให้ปลาของเรากรอบหนังฟูนิดนึงอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนานาเนี่ยจะนิยมใส่แป้งอเนกประสงค์หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีแป้งอเนกประสงค์มีแป้งทอดกรอบที่บ้านก็สามารถใช้ได้เช่นกันเราจะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะโรยบนตัวปลาแบบนี้ไม่ต้องหนามากนะคุณผู้ชมน้ำมันได้ที่แล้วนะคะเราจะเอาตัวกระชอนของเราเนี่ยนะคะรองหัวปลาก่อนแล้วก็ปล่อยปลาของเราลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะรอจนกระทั่งปลาของเราเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นมาโอเคพลิกปลานะคะแบบนี้อู้สวยจังเลยใช้ความระมัดระวังทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตามต้องการเวลาทอดปลาเนี่ยแล้วแต่เมนูที่คุณจะเอาไปทำเนาะวันนี้เมนูของนานาก็เลยจะเป็นปลาจาระเม็ดนึ่งกับเต้าซี่ค่ะจากนั้นนะคะเราเอาน้ำมันงาร้อนๆของเราตักราดลงไปแบบนี้น้ำมันงาร้อนๆน่ะจะทำให้ผักของเราเนี่ยนะคะมีสีสวยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมๆออกมาด้วยเพิ่มสีแดงนิดหน่อยค่ะปลาจาระเม็ดทอดนึ่งเต้าซี่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงลองเอาเมนูของอนาไปลองทำกันดูนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมกงมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมกงใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊บนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวพอน้ำตาลละลายและข้นขึ้นเล็กน้อยใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกกวนจนส่วนผสมร่อนจากกระทะปิดไฟแล้วพักไว้ให้พออุ่นปั้นส่วนผสมเป็นเส้นกลมยาวประมาณ 3-4 นิ้วจับปลายชนกันให้เป็นรูปวงกลมเตรียมไว้ปั้นส่วนผสมอีกส่วนเป็นแท่งยาวตัดให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีกับวงกลมวางพาดไขว้กันเป็นรูปกากบาทเตรียมไว้เทแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยและน้ำมันปาล์มตรามรกตคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำคนให้เข้ากันใส่ไข่แดงนวดผสมให้เข้ากันกรองด้วยกระชอนพักแป้งไว้15นาทีจากนั้นนำขนมกงลงชุบกับส่วนผสมแป้งเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลาง
นำขนมกงชุบแป้งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าปลากะพงอบหม้อดินใส่เนื้อปลากะพงลงในภาชนะเติมน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยผักชีซอยและขึ้นช่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยเนื้อปลาที่เคล้าไว้วางลงในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ250องศาเซลเซียสนาน 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งปลาสุกนำออกจากเตาแล้วตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหน้าปลากระพงอบหม้อดินมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ